อย่าบอกนะอยู่ในห้องเก็บของในกระลูมเนี่ยในกล่องบ้านหนูเนี่ยนะโอ้นี่ค่ะสองท่านกำลังเก็บบ้านอยู่อุ้ยอันนี้ อันนี้ใส่ประจำยังเดินอยู่ไหมนี่แต่ก่อนใส่ทำงานใส่ประจำมันจะมีกล่องเอมเดี๋ยวนะมันมีกล่องนาฬิกาอยู่นะใส่ไว้ในกล่องนี่หัวเงินนี่อ๋ออันนี้เป็นเงินสะสมโอ้โหเดี๋ยวนะซันบอกว่าจะเอาเงินให้นี่เป็นเงินที่หนูสะสมนะคะเดี๋ยวเรามาดูเรามาดูเงินสะสมว่ามีอะไรบ้างนะเลขแปดได้มาค่ะหนูเลขสามหนูเลขสามหนูเลขหกหนูเลขแปดเลขสามเลขแปดอันนี้อยู่ในห้องเก็บของที่บ้านค่ะโอ้โหวันนี้วันที่เท่าไหร่ละสิบวันที่สิบนะคะเอ็ดสิบเอ็ดเออใช่ค่ะสิบเอ็ดโอ้โหหกสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีทุกตัวค่ะเอาตัวไหนเอาดีๆเอาดีๆนะตัวนี้เหมือนเจ็ดแก้วท่านใดเห็นตัวไหนนะคะตัวแต่หนูเห็นเลขสามสามห้าเลขสามเลขหกโอ้ทำไมเขามาอยู่ในห้องเก็บของนี่ในกองพินาค่ะสามห้าเนาะค่ะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะเมสามชัดเจนค่ะแป๊บสามชัดเจนมากหนึ่งเนื้อหาให้ค่ะผูกในกองพินุนานี่ชัดมากๆจะไปเอามาจากไหนนี่ในกล่องที่บ้านแล้วในกล่องนี่เดี๋ยวเอ้าทำไมเขามาอยู่ในกล่องอ่ะตุกใจมืดฉันว่าเป็นยังอยู่ในห้องเก็บของเหรอแล้วเขากินยังไงเขากินแมลงบ่กินแมลงในไฟนี่เดี๋ยวอ๋อันนี้อย่างนี้เกลือเอ้าอันนี้เกลือเกลืออันนี้กล่องนาฬิกาใช่นาฬิกาสะสมไม่ค่ะนาฬิกาโนสอันนี้เรือนนี้ใส่ออกงานนาฬิกาจะมีอีกกล่องนึงเยอะกว่านี้แต่ยังบ่เห็นมีอีกกล่องนึงไม่เห็นค่ะมีกล่องนึงนาฬิกาเยอะกว่านี้ยังบ่เห็นโอ้นี่ค่ะคือท่านใดโชคดีนะคะก็ดูจากตรงนี้นะคะมือสัตว์เธอดูแม่ดูในอ่ะสั้นผู้เชี่ยวชาญจำละ35ค่ะผู้เชี่ยวชาญบอก35นะคะทุกงวด ไม่มีตั้งแต่มาอยู่รู้สึกยังไงตั้งแต่มาอยู่ถูกหวยทุกงวดนี่ก็ดีใจดีใจเสียงเหมือนแบบเหมือนไม่ดีใจเลยเสียงแบบก็ดีใจสิคะได้ถูกหวยทุกงวดก็จะถูกทุกงวดได้เล็กได้น้อยก็ช่างมันสะสมไปเรื่อยๆเนาะจะได้มากได้น้อยเนาะค่ะก็ถือว่าก็ยังดีกว่าซื้อแล้วไม่ถูกถูกไหมแมนค่ะได้เล็กได้น้อยก็ช่างมันแต่ที่ชัดเจนอะถูกงวดเนี่ยชัดเจนอะสามห้าค่ะไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะขอบคุณสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ